ท่านผู้ชมครับก็มาดูอีกเรื่องนึงที่เราได้มีการโปรยกันไว้เรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับวันนี้นะฮะก็มีความคืบหน้าแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้กลุ่มแรกก่อนเนี่ยนะก็คือกลุ่มเปราะบางวันนี้ทางคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังพูดถึงการจ่ายเงินในโครงการนี้เฟสแรกนะครับให้กับผู้มีสิทธิ์ชุดแรกเนี่ย 14.5 ล้านคนก็คือกลุ่มของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการของรัฐแล้วก็ผู้พิการก็จะแจกเป็นล็อตๆ 25-30 กันยายนโอนเข้าบัญชีนะฮะโอนเงินเข้าสู่ระบบพร้อมเพย์ที่เชื่อมกับบัตรประชาชนนะแบ่งเป็นแบบนี้นะครับวันที่25กันยายนกรมบัญชีกลางนะครับโอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการ 2,600,000 คนและผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข0 25กันยายนนะครับนี่นะฮะส่วนที่เหลือจะโอนให้กับผู้รับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐตามเลขหลังบัตรประชาชนถ้าอย่างนั้นเนี่ยผู้พิการเนี่ยจะได้รับหมดเลยวันที่25กันยายนนะฮะหลังจากนั้น26กันยายนผู้รับบัตรสวัสดิการของรัฐที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1 2และ3นะครับ27กันยายนผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย4 5 6 7นี่นะฮะเลข4เลข5เลข6เลข7และ30กันยายนนะครับผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และ9นี่เห็นไหมฮะทางปลัดลวรนบอกนะครับว่าจัดกลุ่มการโอนเงินแต่ละวันให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อไม่ให้กระทบกับการจ่ายเงินเดือนและที่ข้ามไปจ่ายวันที่30กันยายนเพราะ28 29เนี่ยมันตรงกับเสาร์อาทิตย์ระบบพร้อมเพย์ปิดนะฮะก็เฉลี่ยจะจ่ายเงินให้กับผู้รับสิทธิ์กลุ่มนี้วันละ 4-5 ล้านคนนี่อันนี้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะฮะในขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐมีอยู่ 13.5 ล้านคนมีคนที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนประมาณสัก11ล้านคนและยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนมีอยู่ประมาณสัก2ล้านกว่าคนคนกลุ่มนี้ท่านผู้ชมครับคนกลุ่มนี้ที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐแต่ยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะฮะประมาณ2ล้านคนต้องรีบไปทำนะวันสองวันนี้รีบไปทำเลยนะฮะต้องไปผูกไว้พร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้รับเงินตามกำหนดถ้าทำไม่ทันจะต้องรอรับเงินในรอบถัดไปแต่ช้าสุดต้องไม่เกินสิ้นเดือนนี้ไม่งั้นเนี่ยเงินจำนวนนี้จะถูกโอนกลับเข้าไปคืนรัฐนะฮะดีนะครับช่องทางการผูกพร้อมเพย์นะครับทำได้3ช่องทางก็คือติดต่อกับสาขาธนาคารที่ตัวเองมีบัญชีหรือว่าไปผ่านทางตู้ ATM หรือว่าผ่านโมบายแบงกิ้งคือถ้าเอาง่ายๆเนี่ยนะเดินเข้าธนาคารน่ะที่ตัวเองมีบัญชีไว้แล้วก็บอกว่าช่วยทำผูกพร้อมเพย์ให้หน่อยผมมีบัตรสวัสดิการของรัฐนะฮะแล้วเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาจัดงานจัดการให้ใช้เวลาไม่นานนะครับส่วนการโอนเงินให้กับผู้พิการนะครับกรมบัญชีกลางอันนี้เขามีบัญชีอยู่แล้วก็จะโอนให้ในวันที่25กันยายนฉะนั้นผู้พิการเนี่ยได้รับก่อนเพื่อนเลย25กันยายนนะฮะ 2,600,000 คนนี่นะครับเมื่อมีการโอนเงินสดเข้าไปแล้วก็สามารถถอนมาใช้ได้เลยมั่นใจว่าเม็ดเงินที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้านคนนั้นเป็นเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เคยมีมาที่ใส่ลงไปพอไปรวมกับกองทุนวายุพักที่จะเปิดขายเข้าไปกระตุ้นส่งเสริมตลาดทุนอีกมากกว่าแสนล้านทั้งหมดนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจในปลายปีนี้กลับมาคึกคักแล้วก็เชื่อว่า GDP ทั้งปีจะโตได้ถึง 3% ก็มาลุ้นกันเพราะว่าอย่างปลัดลวรนบอกว่าน่าจะถึง3แต่ตอนนั้นทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจของหอการค้าเนี่ยเขาบอกประมาณสัก 2.7 ถึง 2.8 นะประมาณนี้นะฮะนี่นะครับตามนี้เลยนะฮะชัดเจนนะฮะใช่ใครยังไม่มีพร้อมเพย์ก็ไปผูกซะใช่ครับไปให้เจ้าหน้าที่แบงค์ทำให้ก็ได้นะซึ่งความจริงทำทางแอปของธนาคารได้นะแต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็ไปให้ทางเจ้าหน้าที่แบงค์
ซึ่งอยู่ในห้างเดี๋ยวนี้ก็มีนะแทบทุกแบงค์นะครับดีนะฮะแล้วก็อีกนิดเดียวครับวันอาทิตย์นี้วันที่15วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับการลงทะเบียนของคนที่มีสมาร์ทโฟนใช่นะทางคุณจุรพงษ์คุณจุรพันธ์รัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่าจะปิดลงทะเบียนในวันที่15กันยายนนี้ในกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนยอดที่ลงทะเบียนแล้วตอนนี้อยู่ที่32ล้านคนกว่าๆแต่ยังจะไม่ลงทะเบียนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนต่อทันทีฉะนั้นขอประชาสัมพันธ์ไปพี่น้องประชาชนเพราะอยากจะให้การจ่ายเงินในกลุ่มแรกจบก่อนส่วนจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่จะชี้แจงอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเลื่อนไปไม่น่าจะนานนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับภาพรวมโครงการเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่ได้ทราบนะครับในส่วนของงบประมาณเนี่ยเราก็พร้อมนะครับมีงบเพิ่มเติมปี67อยู่ 122,000 ล้านนะครับบวกกับการใช้งบกลางอีกบางส่วนเนี่ยก็เราก็มีเงินมาอยู่ในปี2567แล้วเนี่ยนะครับประมาณ 145,000 ล้านเศษนะครับในปี68เรามีงบประมาณที่ผ่านการความเห็นชอบของสภาแล้วนะครับอีกประมาณ 187,000 ล้านเศษนะครับ2 ส่วนนี้เนี่ยเป็นฐานตั้งต้นสำหรับการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการทำดิจิทัลวอลเล็ตด้วยงบประมาณปี2567เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นไปดูแลในกลุ่มของเปราะบางเป็นการกระตุ้นในกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับต้นกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็ขอให้มันชัดเลยเนาะ1ก็คือมันมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้พิการ 2.1 ล้านคนกลุ่มที่2คือกลุ่มเปราะบางนะครับเป็นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งประชาชนจะรู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่กลุ่มนี้นะครับมีทั้งสิ้น 13.5 ล้านคนซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้จะได้รับเงินเป็นเงินสดเริ่มวันที่25เดือนกันยายนนะครับ25เดือนกันยายนใช้เวลาประมาณทั้งสิ้น4วันครับเพราะว่าระบบนี้มีข้อจำกัดในเรื่องของการโอนแต่ละวันนะครับมันจะลิมิเตชันมันจะอยู่ประมาณวันละ4ล้านกว่ารายนะครับทางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ตั้งโครงการก็ได้วางแผนไว้เรียบร้อยนะครับโดยในวันที่แรกคือวันที่25กันยายนนะครับกลุ่มที่จะได้รับเงิน 10,000 บาทคือกลุ่มผู้พิการทั้ง 2.1 ล้านรายบวกกับกลุ่มคนที่เป็นบัตรสวัสดิการที่ถือบัตรประชาชนและลงท้ายด้วยเลข0นะครับอันนี้วันที่25นะครับวันที่26จะเป็นกลุ่มที่ลงท้ายบัตรประชาชนด้วยเลข1ถึงเลข3ก็มี4ล้านกว่ารายวันถัดไป27นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ถือบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4ถึงเลข7นะครับ4 5 6 7 4หลักนะครับวันสุดท้ายจะเป็นวันจันทร์ครับวันที่30กันยายนจะเป็นกลุ่มที่ถือบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และเลข9นะครับก็จะจบสิ้นกระบวนการในการโอนเงินของกลุ่มเปราะบางรวมและกลุ่มคนพิการในเฟสแรกภาพรวมโครงการเนี่ยนี่นะฮะอันนี้ก็อย่างที่เราอธิบายไปฉะนั้นเนี่ยที่ชัวร์ก่อนเนี่ยนะฮะอย่างที่คุณจุรพันธ์บอกในการทยอยจ่ายแล้วก็กลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนได้ถึงวันที่15กันยายนก็คือวันเสาร์นี้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรอไปก่อนเดิมทีเนี่ยกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนวันที่16ลงเลยนะอันนี้รอไปก่อนแต่ไม่น่าจะนานแล้วก็กลุ่มเฟส2นั้นปีนี้ไม่มีแล้วไปว่ากันปีหน้านะแล้วปีหน้าของกลุ่มเฟส2นี้จะจ่ายเป็น2งวด 5,000 บวก 5,000 หรือ 10,000 เลยเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีเพราะยังไม่มีคำตอบตรงนี้นะฮะเอาแบบนี้ก่อนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ